เสร็จสิ้นแล้วภาพประวัติศาสตร์เดอะฮีโร่อาจารย์เฉลิมชัยเล่าความในใจสำคัญยิ่งพร้อมสมบูรณ์ตรงกับวันมหามงคลวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนนะครับดีใจและเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็คงจะดีใจนะครับแล้ววันนี้เป็นวันมหามงคลด้วยนะครับสุดยอดที่สุดพระเจ้าอยู่หัวได้ช่วยเรื่องน้ำหลวงมากเหลือเกินนะองค์ท่านอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดแล้วก็ช่วยทุกอย่างนะวันนี้ก็เป็นวันปิดนะเพื่อถวายพระพรแก่พระองค์ท่านนะครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญ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 ภาพวาดเดอะฮีโร่ภาพประวัติศาสตร์ความร่วมมือที่ไร้พรมแดนในการร่วมค้นหา13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงซึ่งมีความสูง3เมตรความยาว13เมตรโดยศิลปินขัวศิลปะเชียงรายกว่า300คนใช้เวลาวาดกว่า15วันวันนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยที่ขัวศิลปะตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายและอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมนายกสมาคมขัวศิลปะได้ร่วมกันเปิดตัวภาพวาดบนผืนผ้าใบเดอะฮีโร่ขนาดความยาว13เมตรกว้าง3เมตรอย่างเป็นทางการหลังจากได้ร่วมกันวาดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่จำนวน13คนออกมาจากถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าปัจจุบันภาพเดอะฮีโร่ได้วาดเสร็จแล้วและจะนำจัดแสดงที่ขัวศิลปะแห่งนี้ไปอีกระยะหนึ่งเบื้องต้นคาดว่าประมาณ1เดือนแต่อาจจะย่นระยะเวลาเหลือเพียง15วันโดยรอดูสถานการณ์ก่อนส่วนระยะยาวจะนำไปจัดแสดงที่ศาลาที่กำลังก่อสร้างด้วยศิลปะล้านนาร่วมสมัยที่หน้าถ้ำหลวงคือหมายความว่าเงินของรัฐบาลงบประมาณมันวุ่นวายไปหมดนะยากดังนั้นผมก็คิดว่าการบริหารจัดการที่นั่นผมจัดจ้างพิเศษนะจากชาวบ้านให้มาเข้ามาช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องสวนเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังนั้นมันต้องมีเงินนะดังนั้นเราก็จะสร้างรายได้โดยจากผู้เขียนเรื่องนี้นะครับและปฏิมากรรมของแซมก็อาจจะต้องมีเป็นโพสการ์ดเป็นอะไรที่คนขายเพื่อเป็นของที่ลึกกลับบ้านเขานะดังนั้นเราคิดในสิ่งที่จะทำให้ศาลาของเราและลูกเขียนของเราและปฏิมากรรมอนุสาวรีย์ของแซมอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนนะครับดีใจและเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็คงจะดีใจนะครับแล้ววันนี้เป็นวันมหามงคลด้วยนะครับสุดยอดที่สุดพระเจ้าอยู่หัวได้ช่วยเรื่องน้ำหลวงมากเหลือเกินนะองค์ท่านอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดแล้วก็ช่วยทุกอย่างนะวันนี้ก็เป็นวันปิดนะเพื่อถวายพระพรแก่พระองค์ท่านนะครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญ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 ยกนี่อย่างไรวะศาลานะครับท่านพี่น้องท่านที่รอศาลาผมอยู่ศาลาผมพอแปลเสร็จเรียบร้อยส่งไปที่กรมทรัพย์นะครับให้อนุมัติแบบตอนนี้ท่านสั่งมาแล้วว่าวันที่หนึ่งลงผังได้เลยสบายนะลายเซ็นก็เอาทีหลังลงผังเลยนะดังนั้นวันที่หนึ่งบ่ายสองโมงผมจะไปลงผังท่านนักข่าวสื่อมวลชนอยากจะไปถ่ายทำก็ไปหานะครับทุกอย่างคงสำเร็จไปด้วยดีนะครับนั่นคือศาลาผมคาดการว่า4เดือนหรือ5เดือนอนุสาวรีย์แซมก็เหมือนกันนะตอนนี้ขึ้นไปไกลแล้วนะครับใส่เสื้อผ้าแล้ววันนี้ใส่เสื้อผ้าแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นโครงสร้างตอนนี้ใส่เสื้อผ้าก็จะเสร็จภายในประมาณ4เดือนไม่เกิน5เดือนดังนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไป5เดือนทุกอย่างจะสำเร็จรูปนี้เสร็จก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วเราจะมีรูปประกอบในห้องนั้นอีกนะในศาลาหลังนั้นเราจะทำอีก2ชิ้นนะครับคือยาว5เมตร5เมตร5เมตรคูณ3เมตรอีก2ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนที่นี่ลูกเขียนนี้เราคาดว่าเราจะติดตั้งที่นี่ระยะหนึ่งนะครับโดยประมาณคาดการว่าน่าจะสัก15วันเท่านั้นเองเพราะว่าเรากลัวเรื่องอากาศเรื่องฝนนะครับเราจะย้ายลูกนี้ไปไว้ที่โรงเหล็กที่วัดน้องขุนที่เราปั้นรุ่นสุรี
ครับเอารูปนี้ไปติดที่นั่นนะเรากลัวเสียหายนะครับตอนนี้เราเครื่องไว้หมดแล้วนะครับหน้าฝนด้วยเรากลัวความชื้นมากนะครับอาจจะติดประมาณสัก15วันโดยประมาณแล้วก็ย้ายไปไว้ที่โรงเหล็กทุกคนก็ไปดูกันที่นั่นเดี๋ยวนี้โรงเหล็กที่วัดหลวงขุนก็มีคนไปดูเยอะมากนะครับก็ที่นี่ก็ให้คนดูก่อนนะสัก15วันแสดงไปที่นี่นะครับมีอะไรหนักบ่แม่ท่านสื่อมวลชนแล้วก็จบเกมครั้งนี้ตบมือขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ